วันนี้ Luxman Thailand จะพาทุกท่านมารีวิวและทดลองกับเจ้าม้าลำพองเปิดทุนรุ่นล่าสุด F8 Spider ขอขวานิดนึงอ่ะคือเวทโหมดนี่สำหรับการดีไซน์ของรถรุ่นนี้ครับก็แน่นอนครับเหมือนกับรุ่น F8 Tributo ยกเว้นการเปิดหลังคานะครับรถรุ่นนี้เป็น Spider นะฮะเป็นรุ่นเปิดประทุนแบบหลังคาแข็งครับสามารถไปดูนะครับการรีวิวรุ่น F8 Tributo ได้ครับในคลิปเดี๋ยวผมจะลิงก์คลิปเอาไว้ให้ดูนะครับสิ่งที่แตกต่างนะครับของ F8 Tributo แบบคูเป้ครับกับรุ่น Spider นี้ก็แน่นอนครับคือด้านหลังตรงนี้ครับเป็นที่สำหรับเก็บหลังคาครับที่ถูกพับมาจากตรงกลางตรงนี้นะฮะแตกต่างนะครับจะไม่มีตู้กระจกให้เห็นเครื่องยนต์นะครับจะเป็นปิดหมดแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นที่ปิดนะฮะที่สามารถเลือกเป็นแบบคาร์บอนไฟเบอร์ได้ครับตรงนี้นะครับก็เสียตังค์เพิ่มนะครับและแน่นอนครับตรงนี้จะมีช่องนะครับช่องลมนะครับสำหรับการเปิดประทุนของรถรุ่นนี้นะครับก็สามารถกดปุ่มได้จากตรงคอนโซลกลางนี้เหมือนกันนะครับการเปิดประทุนก็14วินาทีเช่นเดียวกันนะครับซึ่งรวดเร็วทันใจนะครับสามารถปิดเปิดได้อย่างสมูทมากๆนะครับมาดูการเปิดนะฮะการเปิดประทุนก็สามารถขับอยู่แล้วเปิดได้นะครับถ้าความเร็วไม่เกิน45กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับรวดเร็วมากครับและเช่นเดียวกันนะฮะปุ่มปิดเปิดกระจกหลังครับอยู่ตรงนี้ฮะเลยดูฮะนี่ฮะภายในของ F8 Spider นะครับก็เหมือนกับ F8 Tributo ฮะดีไซน์เหมือนกันหมดนะครับเราก็เลือกได้นะจะตรงนี้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับตรงนี้เป็นจอสำหรับผู้โดยสารนะครับพวงมาลัยเหมือนกันหมดนะฮะปุ่มเมลาทิโน่นะครับเหมือนกันนะครับพวงมาลัยคอนโทรลเหมือนกันหมดนะครับกุญแจเหมือนกันนะครับมีที่วางตรงนี้ที่แตกต่างจากรุ่นเมื่อกี้นะครับมีที่วางแก้วอันหนึ่งตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่มีฝาปิดนะฮะมีที่เสียบ Apple CarPlay นะครับแล้วก็ USB แล้วก็ Socket นะครับมีโลโก้ Ferrari ตรงนี้ครับนี่เป็น Power Window ครับและสะพานตรงนี้ก็คล้ายๆกันนะฮะเกียร์ถอยหลังออโต้และ Launch Control แล้วก็ Hazard ครับครับเดี๋ยวลองเปิดท้ายดูครับมาดูว่าถ้ามีเครื่องยนต์แล้วเนี่ยจะเห็นหรือเปล่านะครับยังเห็นนะฮะมาดูเลยครับนี่ครับนี่คือจุดแตกต่างนะฮะจากรุ่น F8 Tributo ครับที่ F8 อันนั้นจะสามารถสั่งเป็นกระจกได้นะครับอันนี้ก็เห็นแค่นี้ก็ยังดีครับถือว่าสวยงามนะฮะนี่คือเครื่องยนต์ V8 ครับ 3.9 ลิตรฮะให้กำลังถึง720แรงม้าเลยนะครับเอาครับหลังจากที่เปิดตัวกันไปเรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้า F8 Spider นะครับวันนี้ผมก็มีโอกาสนะฮะจะได้มาทดลองขับจริงครับในสนามปทุมธานี Speedway ครับเดี๋ยวการขับนั้นจะตื่นเต้นร้าวใจแค่ไหนเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่ในเจ้า F8 Spider ตอนนี้ผมอยู่กับพี่จ้ำนะครับพี่จ้ำเป็นอินสตรัคเตอร์ประจำของเราเลยนะครับที่จะแนะนำนะฮะซึ่งสนามนี่โอ้โหมีฝนนิดนึงใช่ครับเราต้องปรับเป็นโหมด
เราจะเริ่มจากโหมดเวทเวทโหมดครับอยู่ที่ตัวแมนจิโน่ครับเป็นเวทโหมดนะครับแล้วก็เป็นออโต้ก่อนนะเดี๋ยวพร้อมแล้วไปได้เลยครับครับไปคงได้สายใช่โอ้โหดิ้นเลยไม่ได้ไม่แต่พี่ดำได้ลองเรสใช่ครับลองแล้วเป็นไงฮะมันเขาจะถ้าเกิดรีสปอนไม่ทันเนาะรถมันก็จะมีอาการนิดหนึ่งช่วงนั้นมันจะมีเลนแต่ว่ามันก็จะคอนโทรลอยู่แต่ว่านี่คือรถแบบขับเคลื่อนสองล้อใช่ครับซึ่งก็แต่ให้ความรู้สึกที่เกาะถนนแบบใช้ได้เลยแบบนี้แบบสุดยอดจริงขนาดพื้นค่อนข้างเปียกนะฝนปล่อยๆตลอดเวลาโดยเฉพาะด้านหลังนี่แหงน้ำอยู่หลายจุดนะแล้วต่อไปต้องทำไงกันก็อยากจะลองเป็นแมนนวลนะครับแมนนวลใช่ไหมแต่ว่ามันอาจจะรัวนิดนึงอ๋อเพราะว่ามันโค้งมันซ้ายขวาซ้ายขวามันจะไม่เหมือนที่พีระพัทยาสุกิจนั่นแหละใช่นะลองก็ได้ฮะลองแมนนวลลองดูรอบนะโค้งเราจะเข้าด้วยเกียร์สองนะครับเกียร์สองนะแนะนำให้ดูชิปไลน์ตรงพวงมาลัยจะง่ายใช่ครับพอขึ้นมาสีฟ้าสีเงินขึ้นมาพวกก็เปลี่ยนไปเลยตัวแรกเปลี่ยนตัวที่สองมันจะนานไปนิดนึงแต่เข้าโค้งด้วยเกียร์สองทุกโค้งเราก็จะดาวชิฟต์ลงมาที่เกียร์สองพยายามใช้เบรกให้เยอะอย่าใช้เอนจินเบรกนะเพราะเบรกเซรามิกมันดีอยู่แล้วเบรกให้ล้อเครื่องยนต์ตกแล้วก็ค่อยดาวชิฟต์ตุ้มตุ้มมาเลี้ยวเข้าไปหนึ่งที่หนึ่งไป
แน่นนิดนึงพอเรามันเสียบประทับตรงช่วงแห่งน้ำมันจะมีอากาศดึกหน่อยดึกนะแล้วจับแน่นไว้ก็จะไม่ค่อยเป็นอะไรนะครับแต่ว่าระบบมันช่วยจัดการให้หมดนะหลังจากที่ผมได้ทดลองขับเจ้า F8 Spider เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับไม่งั้นคลิปนี้จะไม่สมบูรณ์ครับนี่คือการไปคอนฟิกเพื่อเลือกออปชันสำหรับรถคันนี้นะครับตามไปดูกันนะครับว่ารถคันใหม่ของปั๊มแมนนะครับจะเป็นอย่างไรนะฮะใครที่สนใจนะครับก็สามารถกดลิงก์ได้ที่ท้ายคลิปนี้ได้เลยครับ